พื้นที่ชุ่มน้ำ300ยอดเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความพิเศษมากเลยคือความโดดเด่นของที่นี่เป็นลักษณะของเทือกเขาหินปูนซึ่งจะวางแนวเหนือใต้นะฮะในขณะเดียวกันด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นน้ำเค็มภารกิจแรกของผมก็อยู่ทางด้านนั้นก็คือถ่ายนกหัวโตมลายูนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นน้ำจืดก็มีความโดดเด่นเพราะว่าพื้นที่ชุ่มน้ำใน300ยอดเนี่ยก็จะเป็นพวกอะไรอ่ะกอโกกพวงหญ้าอะไรต่างๆนะฮะก็จะมีทั้งนกน้ำที่เป็นนกน้ำจืดเช่นกระสาแดงนะฮะนกอีโก้งนกอีล้ำเป็ดแดงนกอีแจวนะแล้วก็จะมีพวกนกตีนเทียนหรือบางทีเมื่อกี้ส่องดูก็จะมีนกนางนวลแกรบเล็กซึ่งปกติจะหากินริมทะเลก็จะเข้ามาหากินในระบบนิเวศน้ำจืดอย่างนี้ด้วยนะฮะก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจแล้วก็จะมีอีกกลุ่มนกอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจะแตกต่างจากนกทะเลนะฮะเดี๋ยวลองดูภารกิจที่สองของผมจะถ่ายพวกนกน้ำในระบบนิเวศน้ำจืดเนี่ยนะครับก็ลองดูนะฮะว่าจะได้อะไรบ้างภารกิจที่2ของผมเนี่ยว่าด้วยเรื่องของลิงและข้างครับสัตว์ทั้ง2ชนิดเนี่ยที่เนี่ยพบเจอง่ายแล้วก็ค่อนข้างเข้าใกล้ชิดคนเพราะฉะนั้นภาพที่ผมอยากได้เนี่ยของข้างแว่นหินใต้เนี่ยผมอยากได้ข้างแว่นอยู่กับถิ่นอาศัยเพราะว่าพวกเนี้ยพฤติกรรมหลักๆของเขาเนี่ยบางทีเขาจะขึ้นยอดไม้เพื่อนั่งบนต้นไม้หรือบางทีก็ขึ้นไปตามเขาหินปูนสูงๆแล้วก็ไปนอนบนต้นไม้ส่วนลิงเนี่ยเราอยากจะได้ภาพแบบเดียวกันบนต้นจันผาบนหน้าผาหินหรือไม่ก็สภาพแสงที่พิเศษอยากได้ภาพที่มันถ่ายออกมาแล้วเหมือนเราไปจัดไฟไว้อ่ะเลือกฉากหลังที่มันนวลๆถ่ายพอร์เทรตเต็มๆหน้าอะไรแบบนี้อยากได้ภาพแนวๆนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีวนเวียนไปในสถานที่ต่างๆซึ่งมีรายงานมีการพบนั่นแหละหลักๆก็จะมีตรงบริเวณที่ทำการอุทยานมีหาดสัมพยาแล้วก็มีทางเข้าถ้ำพญานครสามจุดหลักๆเนี่ยเราก็จะใช้วิธีวนไปขับรถวนไปอย่างตอนนี้เราอยู่ที่หาดสัมพยาตรงเนี้ยจากการถามข้อมูลเจ้าหน้าที่เขาบอกมันจะชอบมาช่วงเย็นๆแต่ว่าเรามาดูก่อนเผื่อเจอเพราะว่าถ้าเกิดมันมาช่วงเย็นเนี่ยแสดงว่าตอนเช้ากับกลางวันมันก็ต้องอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวเราลองเดินหาดูเผื่อว่าเราจะได้ภาพอย่างที่เราตั้งโจทย์ไว้ครับรถเลาะๆมาตามขอบบึงน้ำเนี่ยนะเราก็ไปเจอที่ตรงเนี้ยซึ่งผมว่าโลเคชั่นมันสวยอ่ะมันมีนกน้ำหลายชนิดหากินอยู่ในพื้นที่นี้นะแล้วก็ฉากหลังมันเป็นเทือกเขาหินปูนสวยมากนะฮะบรรยากาศก็ดีระหว่างส่องๆไปก็เห็นนกนางนวลแกรบคู่หนึ่งมันบินตอนแรกก็บินแล้วก็ส่งเสียงร้องฮะก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่เพราะว่าแถวนี้ก็จะมีนกนางนวลแกรบเล็กเนี่ยที่ปกติจะหากินริมทะเลเนี่ยเขาก็เข้ามาหากินในแหล่งน้ำจืดด้วยทีนี้พอเห็นนกคู่หนึ่งเนี่ยมันบินลงตรงลานดินซึ่งลานดินเนี่ยมันประหลาดดีมันเหมือนเป็นเกาะกลางน้ำเหมือนเป็นกรีนสนามกอล์ฟเลยนะฮะเป็นลานดินเรียบๆนะ
ซึ่งพื้นที่เนี้ยถือว่าปลอดภัยมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นเกาะกลางน้ำการที่ศัตรูหรือว่าคนจะเข้าไปรบกวนเนี่ยมันก็ลำบากนะฮะทีนี้พอผมเห็นนกลงเกาะก็ลองส่องดูนะฮะก็เห็นลูกนกลูกนกนางนวลแกรบเล็กซึ่งยังลักษณะยังเป็นขนมีขนอุยเราเรียกกันว่าลูกเจี๊ยบนะฮะขนยังขึ้นไม่เต็มที่เท่าไหร่ซึ่งลักษณะแบบนี้มันจะทำให้นกยังต้องเดินหากินอยู่ในบริเวณนั้นอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าขนเขายังไม่สามารถจะบินได้นะฮะก็พ่อแม่นกก็จะต้องคอยป้อนอาหารอยู่ในบริเวณนั้นนะแล้วก็จริงๆเวลาที่เรามาทำงานเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นช่วงปลายๆฤดูผสมพันธุ์ละนกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะออกจากรังนะฮะแล้วก็ลูกนกเราแทบไม่เจอรังนกเลยนะช่วงนี้สำหรับพวกกลุ่มนกที่ทำรังตามพื้นดินนะฮะแต่ที่เห็นก็จะมีพวกนกตีนเทียนยังพอเห็นอยู่บ้างนะฮะนกนางนวลแกรบเล็กเนี่ยถ้าเราเจอรังเนี่ยจะถ่ายง่ายแต่พอมันเลดมาอย่างเงี้ยถึงเป็นช่วงที่นกป้อนลูกก็ยังมีโอกาสที่จะถ่ายได้เพราะว่ายังไงนกก็จะต้องป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆนั้นฮะเดี๋ยวเราจะต้องหาวิธีที่จะเข้าไปในพื้นที่นี้เพื่อที่จะถ่ายภาพนกนางนวลแกรบเล็กครับมาส่งขึ้นตรงเกาะแล้วครับแล้วก็นี่พ่อแม่มันมาต้อนรับเลยจริงๆมันอาจจะไม่อยากต้อนรับเราหรอกเพราะมันรู้ว่าพอเราเข้ามาเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะเป็นผู้บุกรุกสถานะตอนเราตอนเนี้ยเป็นผู้บุกรุกฮะเพราะนั้นมันก็สัญชาตญาณของการเลี้ยงดูลูกนะฮะก็ถ้ามีศัตรูเข้ามาในบริเวณพื้นที่ที่เขาเลี้ยงลูกหรือว่าพื้นอาณาเขตของเขาเนี่ยเขาก็จะมาอย่างเงี้ยมากดดันเพื่อที่จะขับไล่ศัตรูเนี่ยฮะแล้วนกนางนวลแกรบเล็กในช่วงที่เลี้ยงดูลูกเนี่ยก็ค่อนข้างจะก้าวร้าวนะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนนกจนเกินไปนะฮะเราเริ่มตั้งบ่ายเลยเพราะว่าตรงเนี้ยมีพุ่มไม้ที่พอจะตั้งบ่ายให้กลมกลืนกับธรรมชาติได้เพื่อที่จะให้เขาเริ่มคุ้นเคยแล้วก็พอเขาไม่เห็นคนเขาก็จะผ่อนคลายนะฮะแล้วก็อาจจะหาอาหารมาเลี้ยงลูกเดี๋ยวเราถ้าเราได้ช็อตที่เขาป้อนลูกเนี่ยถือว่าจบภารกิจเลยครับเรากลับมาหาดสามพระยาครับพอดีน้ำลงก็เลยอยากจะถ่ายภาพที่มันเป็นเลนยาวไกลลึกๆเนี่ยเพราะมันจะตอบโจทย์ว่าน้ำเนี่ยมันไม่ได้ลึกถ้าเกิดน้ำลึกพอเวลาน้ำลงมันจะลงแบบเห็นน้ำอยู่แต่นี่พอน้ำลงไปสุดเนี่ยเราเห็นตัวเลนเนี่ยยาวไปมันมาตอบโจทย์ของคีย์ของการได้แรมซ่าเพราะว่าแรมซ่าไซต์เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีความลึกประมาณ 5-6 เมตรเท่านั้นถ้าเกินจากนี้มันจะไม่เข้าข่ายแล้วเราก็จะเห็นว่าเกาะเนี่ยมันอยู่ใกล้เพราะฉะนั้นเกาะก็เลยเป็นหนึ่งในส่วนของแรมซ่าแล้วก็มาเตรียมกล้องอยู่ครับมาเตรียมกล้องเสร็จให้เห็นเป็นหางตรงๆลงมาเป็นริมไลท์ก็กลายเป็นไม่ใช่นาทีทองนะเป็นชั่วโมงทองก็คือเราเจอลิงแล้วเราก็ถ่ายแล้วมันมีจังหวะหนึ่งลิงเดินข้ามกิ่งไม้เดินไปบนกิ่งไม้เรื่อยๆแล้วเป็นริมไลน์ทั้งตัวซึ่งเราถ่ายไม่ทันแล้วก็ภาวนาขอให้มันกลับมาปรากฏว่าได้อย่างที่คิดแล้วก็แถมท้ายด้วยไปเจอข้างอีกฝูงนึง
ตอนแรกอยู่ไกลสูงเลยค่อยๆลงมาพฤติกรรมน่าสนใจทั้งคู่เลยนะครับทั้งลิงทั้งข้างเพราะว่ามันกินยอดของต้นจันผาขึ้นไปแล้วก็หักยอดมากินแล้วก็มีการแบบเหมือนลิงอ่ะทำโยกต้นไม้ไล่แต่ก็ไม่ได้ไล่แบบจริงจังเหมือนโยกอยู่กับที่แบบโยกเซ็งๆอ่ะโยกต้นไม้ขยมข้างก็ไม่ได้สนใจมันก็ขึ้นมาบนต้นเดียวกันมามองเสร็จพอลิงลุกขึ้นข้างก็ปล่อยตัวทิ้งตัวลงมันก็เลยได้กิจกรรมที่กรูมมิ่งกันลิงกรูมมิ่งได้ลิงย้อนแสงได้ลิงกินจันผาได้ข้างกระโดดจากยอดจันผามาเป็นรูทเลยแล้วก็กระโดดไปริมไร้ซึ่งแบบมันไม่ใช่นาทีทองอ่ะมันเป็นชั่วโมงทองเพราะที่ถ่ายมาชั่วโมงนึงแล้วก็ยังคงอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ข้างด้านหลังนี้เดี๋ยวเผื่อจะได้จังหวะดีๆเดี๋ยวเรารอก่อนก็สำหรับครึ่งวันเช้านะครับก็ได้กิจกรรมมากมายทั้งข้างแว่นแล้วก็ลิงแล้วก็ได้เหมือนที่เราคิดเลยคืออยากได้ซีนที่มันเป็นแบบอารมณ์เหมือนสตูดิโอหรือว่าแสงดีๆสำหรับลิงแล้วก็ข้างเนี่ยถ้านักท่องเที่ยวมาทั่วไปก็จะเห็นแบบนี้ก็คือมันก็ลงมาใกล้ๆมาโชว์ตัวถ้ามีลูกก็จะมีตัวลูกสีทองสำหรับลิงเนี่ยเมื่อกี้ได้ดีเลยก็คือเดินเป็นแสงริมไลท์คือเหมือนเราไปจัดไฟไว้ข้างหลังส่องมาริมไลท์ทั้งตัวแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งเสร็จก็ไปอัดคลิปได้คลิปต่อเดินไปเดินมาพฤติกรรมหลักรวมๆของลิงเนี่ยคอมพลีทไปแล้วเหลือข้างเดี๋ยวเราจะกลับมาตอนเย็นวันนี้เพื่อที่จะดูช่วงนี้เป็นพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็จุดที่มันนอนเนี่ยมันก็มีจุดที่ทึบแล้วก็มีจุดที่โปร่งเดี๋ยวเราจะไปหาช่องที่ดีๆเพื่อที่จะเอาซีนตอนกลางคืนให้ได้ครับเดี๋ยวเย็นเราจะกลับมาอีกแต่ตอนนี้เราร้อนมากทั้งลิงทั้งข้างนี่หลบเข้าพุ่มหมดละแล้วก็ไปกินอยู่ข้างในลึกๆถ่ายมาก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นเดี๋ยวเราก็หลบไปพักเหมือนกันแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีตอนเย็นครับตอนตั้งบางไผ่เนี่ยก็รู้นะว่าลมก็พยายามหาไม้ปักเอาไม่อยู่เพราะว่าดินมันแข็งด้วยปักลงไม่ได้ลึกทีนี้ลมมันก็ตีอยู่เรื่อยๆอ่ะพอตีทีหนึ่งมันก็ทำให้ภาพมันไหวเพราะว่าปลายเราเนี่ยมันสัมผัสบางส่วนเนี่ยมันสัมผัสกับก
ล้องหรือขาตั้งเนี่ยมันทำให้เวลาเราถ่ายภาพนิ่งเนี่ยไม่เท่าไหร่อย่างใช้ชัตเตอร์สปีดเนี่ยเพื่อจะชดเชยแรงสั่นอะไรต่างๆได้แต่พอถ่ายเป็นวิดีโอเนี่ยโอ้โหสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือผมถอดเอาฮูดออกนะฮูดข้างหน้าเนี่ยเวลาถ้าเราใส่เอาไว้เนี่ยมันจะโต้ลมพอถอดเอาฮูดออกเนี่ยก็ลดแรงปะทะลมไปได้ระดับหนึ่งนะก็พอช่วยได้แล้วก็ผมใช้วิธีบันทึกภาพวิดีโอเนี่ยให้มันเป็นสโลโมชั่นซึ่งมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่สั่นมากเพราะถ้าถ่ายปกติโอ้มันจะสั่นแบบพอลมแล้วลมมันยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งพอบ่ายๆมากๆยิ่งแรงนะเพราะนั้นก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งแต่ก็ร้อนมากครับตอนนี้ถึงแม้จะมีลมแต่ก็แดดมันร้อนอ่ะพอแดดมันส่องโดนบังไพรเนี่ยมันเหมือนเราอยู่ในเตาอบเลยแต่ก็ยังดีที่มีลมมาเป็นระยะนะฮะมันก็ลมเนี่ยมันก็ทั้งดีและไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีคือมันทำให้โอกาสภาพสั่นเยอะแต่มันก็ทำให้เราลดความร้อนในบังไพรไปได้พอเรามาตั้งบังไพรสักระยะหนึ่งเนี่ยครับนกมันคือนกมันไม่เห็นเราอะถึงแม้มันจะเห็นบังไพรแต่พอไม่เห็นคนเนี่ยนกก็จะเริ่มไว้ใจแล้วก็สักพักหนึ่งนะเขาก็จะเริ่มบินมาแล้วก็ลงตรงที่ลูกนกอยู่ก็แล้วก็ผมยังไม่เห็นตอนป้อนนะแต่ว่าอย่างน้อยเขาไว้ใจแล้วแล้วก็ลงมาหาลูกที่อยู่ที่พื้นเพราะว่ายังไงเนี่ยเขาจะต้องหาอาหารมาเลี้ยงลูกอยู่ดีเพราะว่าลูกเนี่ยตอนนี้ลูกเขาติดเกาะอยู่เพราะว่าขนแบบเนี้ยยังมีขนอุยอยู่เยอะนะแล้วก็ขนที่จะสามารถบินได้เนี่ยมันยังไม่งอกขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนกมันก็จะอยู่เนี่ยมันไม่สามารถบินออกไปจากเกาะไดควรแก่เวลาครับเพราะว่าเราก็ใช้เวลาบันทึกภาพครอบครัวนกนางนวลแกบเล็กครอบครัวนี้พอสมควรแล้วยิ่งเราอยู่นานเราก็ยิ่งเป็นการรบกวนนกมากดังนั้นคิดว่าผมได้ภาพที่พอใจระดับหนึ่งแล้วนะฮะก็ว่าน่าจะได้เวลาที่จะต้องลงเรือกลับเข้าฝั่งแล้วครับเรากลับมาที่หาดสามพยาอีกครั้งครับเพราะว่าเดี๋ยวจะรอข้างเนี่ยตอนนี้มันอยู่บนหลังคาโรงอาหารซึ่งพี่ก็บอกว่ามันจะมานอนแถวๆต้นมะขามต้นสนเนี่ยแล้วช่วงนี้มีลุ้นมันเป็นวันเข้าพรรษาพระจันทร์เต็มดวงอาจจะได้จังหวะที่มันนอนหรือว่ากำลังจะเข้าต้นนอนแล้วข้างหลังเป็นดวงจันทร์เราก็เลยกลับมาที่นี่อีกครั้งเผื่อจะได้ช็อตดีๆครับก็น
อกจากจะเป็นข้างแว่นที่อยู่ตามหลังคาแล้วนะครับก็กระโดดไปตามต้นหางนกยุงยักษ์เนี่ยแล้วนอกจากกระโดดแล้วมันสวยมากมันกินดอกด้วยกินทุกตัวก็คือกินครั้งสุดท้ายก่อนนอนก่อนเข้านอนสวยมากซึ่งก็น่าจะเจอแค่ที่นี่เพราะที่อื่นมันจะไม่มีต้นนี้ข้างนะครับแมทลงกินไอ้ดอกหางนกยูงกินกันทั้งฝูงเลยกินกันแบบไม่หยุดเลยแล้วพอจังหวะพอฟ้าเริ่มนัวๆมืดๆเนี่ยมันก็ค่อยๆลงมีลงพื้นด้วยมีกระโดดแล้วก็ค่อยๆมาตามสนแล้วก็เหมือนที่เราคาดไว้พระจันทร์เนี่ยขึ้นมาแต่อุปสรรคที่สำคัญเนี่ยนอกจากต้นสนมันมีความโปร่งและมีความทึบพอมันซ้อนกันเนี่ยมันทึบมันต้องหาช่องที่เหมาะสมแล้วก็ต้องดูตัวข้างเป็นหลักเราก็ต้องหาข้างเป็นฉากหน้าแล้วก็พยายามหาฉากหลังเป็นดวงจันทร์ให้ได้อุปสรรคที่สองก็คือยุงเยอะมากถ่ายไปนี่แบบจังหวะถ่ายวิดีโอบางทีเราต้องนิ่งๆเนี่ยมันกัดเต็มหูเลยแล้วก็บินเข้าไปในรูหูสำหรับวันนี้นะครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยได้ภาพค่อนข้างดีทั้งลิงทั้งข้างเลยก็จัดว่าเป็นภารกิจที่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ได้ภาพที่ค่อนข้างดีครับในครั้งนี้ตอนนี้ก็ข้างขึ้นไปนอนแล้วเราก็เหนื่อยไปทั้งวันโดนแดดอิดโรยมากเดี๋ยวต้องกลับไปชาร์จพลังบ้างละครับ